สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Let's Go Division 1ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.โดยประมาณค่ะอืมครับผมวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนประจำการทางหน้าจอ SMM TV นะครับข้อความเหมือนเดิมก็สามารถส่งมาพูดคุยกับเราหรือว่าจะมาร่วมพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับผลการแข่งขันฟุตบอลข่าวสารต่างๆนะอาจจะไม่มีในรายการก็สามารถมาพูดคุยได้ก็พิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นวางตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0011นะครับก็มาพูดคุยประมาณครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้นะข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลดิวิชั่น1นะครับซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกมการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น1ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะมีการพักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติไทยประมาณ3สัปดาห์นะก็เดินทางมาถึงเกมนัดที่25ของฤดูกาลแล้วนะครับเรามีไฮไลท์ให้ชมกันด้วยมีหลายคู่เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวคู่แรกเราไปดูเกมที่ยาสุเปิดบ้านพบกับ BBCU FC ครับก็วันนี้เล่นที่บ้านของสโมสรยาสูบนะครับพวกเขาก็ถือว่าเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีนะดูจังหวะนี้เป็นจังหวะที่แนวรับของ BBCU เนี่ยพลาดแล้วก็เป็นคาร์ดาจักดิโอซิงหลุดเข้าไปยิง1ประตูต่อ0นะครับพิจิตรขอภัยยาสูบ FC เจ้าบ้านขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่17เท่านั้นนะหลังจากนั้นเนี่ยในครึ่งหลังก็เป็นทีมเยือนที่พยายามเปิดเกมบุกดูจังหวะนี้อัครวินสวัสดีนะตีเสมอนาทีที่50นะครับเท่ากัน1-1หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่าดูจังหวะนี้แล้วก็มาได้ประตูชัยนะครับจากการเปิดเข้าไปดูครับแล้วก็ยูกิบัมบะคือถ้าใครได้รู้จักเขาเนี่ยเขาตัวนิดเดียวนะแต่ตัวเล็กมากและขึ้นเทคคนเดียวคือต้องรับเต็มๆจังหวะนี้แนวรับของทีมเจ้าบ้านไม่มีใครยืนประกบเลยนี่ครับจบเกมก็เป็น BBCU FC ที่บุกมาชนะได้ถึงถิ่น2-1ใช่ค่ะก็ถือว่าเก็บ3คะแนนตอนนี้ BBCU ขึ้นหลังเป็นรองจ่าฝูงด้วยนะใช่ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับเราลงใต้ไปดูเกมระหว่างกระบี่ FC กับ PTT ระยองครับเกมคู่นี้ก็ทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกระบี่ผลงานในช่วงที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันนะแล้วก็ดูจังหวะนี้ขึ้นนำไปก่อน1-0จากทางด้านของวิลลี่แพทริกนะก็หลังจากนั้นนาทีที่27นะใช่หลังจากนั้นเป็นเกมบุกของ PTT ระยองนะครับเป็นทางด้านของเดสมาเรสนะมาตีเสมอนาทีที่40ในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาดูว่าเป็นจังหวะของทีมเยือนกีรติเป็นประตูแรกของเจ้าตัวหลังจากที่กลับมาค่ะแข้งที่ PTT ระยองอีก1ครั้งนะขึ้นนำ2-1นาทีที่49นะครับหลังจากนั้นเนี่ย PTT ก็เริ่มตั้งเกมได้ดีกว่าชัดเจนแล้วก็ดูจังหวะนี้มาได้ประตูที่3นะครับเมื่อสักครู่ยังนะนี่ครับเป็นการทำชิ่งขึ้นมาแล้วก็ดูลุยไปจังหวะนี้มันคุกคิกนะครับจบโดยเดสมาเรสคนเดียวว่าเดสมานะครับนาทีที่64ขึ้นนำ3-1คือเมื่อวานเนี่ยฝนตกด้วยนะใช่สภาพสนามดูสิคือค่อนข้างเล่นลำบากนะแต่สุดท้ายPTT ระยองก็พลิกเกมนะบุกมาเอาชนะไปได้ใช่ครับผมแม้ว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยจะเป็นกระบี่ได้ประตูตีตื้นจากโคเน่เชดูแต่ไม่ทันนะครับเป็นทีมเยือนที่บุกมาเก็บ3คะแนนกลับบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนอีกหนึ่งเกมไปดูเกมระหว่างเชียงใหม่เปิดบ้านพบกับพัทยายูไนเต็ดครับนี่ครับก็เป็นเกมที่สนามสมโพธิ700ปีนะเจ้าบ้านพวกเขาต้องการ3คะแนนเพื่อลุ้นในการอยู่รอดในศึกดิวิชั่น1นะครับส่วนทีมเยือนฤดูกาลนี้พวกเขาตั้งเป้าในการลุ้นไปได้ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป้าใหม่เหมือนกันแต่ในส่วนของเขาเรียกอะไรผลลัพธ์เนี่ยมันต่างกันเจ้าบ้านต้องหนีตกชั้นทีมเยือนต้องการลุ้นในการคว้า3คะแนนเพื่อลุ้นอันดับไปได้ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดูจังหวะนี้มิลานบูบาโลหลุดเข้าไปและดูครับแกดึงจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปมุมแคบชนเสานิดนึงด้วยนะกระดอนเข้าไปก็ขึ้นนำเร็วเลยตั้งแต่นาทีที่1นะนาทีแรกเท่านั้นนะครับขึ้นนำไป1-0หลังจากนั้นเป็นทีมเจ้าบ้านที่พยายามเปิดเกมบุกแต่ดูครับหลุดเข้ามาแล้วก็เป็นเชียงใหม่เกมสวนกลับได้ประตูที่2นะครับจังหวะนี้ก็เป็นใครนะเป็นชัยวัฒน์ตุลาใช่ไหมบวกสกอร์ที่2นะครับ 2-0 โอ้โหคือในช่วงนาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ้าบ้านโดนนำไปแล้ว 2-0 นะพัทยานี่ดูแล้วเกมนอกบ้านน่าจะลบสถิติได้นะสำหรับก็บอกว่าส่วนใหญ่เขาจะทีมเยือนไม่ดีไงเราเล่นเป็นทีมเยือนครับผมและดูจังหวะนี้นะครับเวลลิงตันพีโอรี่โอ้โหนี่ครับยิงสวยงามจริงๆโหที่จริงบูบาโลนี่ติดทีมยอดเยี่ยมได้นะโอ้คือแกยิง1-2ใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวรู้พรุ่งนี้นะครับจะผิดหรือเปล่า
นี่ครับและหลังจากนั้นเชียงใหม่ก็พยายามเปิดเกมบุกแต่ก็ทำเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้จบเกมก็เป็นทางฝั่งของพัทยายูไนเต็ดที่บุกมาเก็บ3คะแนนเอาชนะได้3ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวมาทิ้งท้ายอีก1ในเบรกนี้กันที่1คู่ในการเกมระหว่างอยุธยา FC เจอกับตราด FC ครับเกมนี้ก็ถือเป็นเกมที่กดดันนะสำหรับเจ้าบ้านถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนโค้ชไปแล้วก็ก่อนเกมเนี่ยเขามีการประกาศแยกทางกับโค้ชตู่คุณชัยเกิดแย้มแล้วก็ให้โค้ชปู่วิรัตวังจันทร์มารับหน้าที่ในการคุมทีมชั่วคราวแทนนัดนี้นะครับแฟนบอลก็ถือว่าเข้าไปชมเกมกันเยอะนะเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะแล้วก็พวกเขาทำได้ดีกว่านะครับดูจังหวะนี้เปิดลูกเตะมุมแล้วก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมซ้ำเข้าไปเป็นใครครับคนนี้วอลซี่จูเนียวอลซี่จูเนียนะครับชื่ออาจจะมีจูเนียแต่ตัวนี้ไม่จูเนียนะตัวใหญ่นะดูแล้วท่าทางแกน่าจะอึดอัดนะเพราะว่าที่ผ่านมายิงประตูไม่ได้เลยยิงไม่ได้หลายนัดเลยนะใช่นี่ถือว่าเป็นประตูปลดล็อกให้กับเจ้าบ้านนาทีที่40กว่าจะได้มันค่อนข้างไกลเหมือนกันนะแล้วก็ดูจังหวะนี้วาวที่โอ้โหคนเดิมค่ะพุ่งมงเข้าไป2ต่อ0คิดอะไรไม่ออกบอกวาวที่ค่ะเดี๋ยวเขาจัดให้สโลแกนนะครับตอนนี้ยุทธใหญ่น่าจะคิดสโลแกนและดูจังหวะนี้วิ่งมาปั่นโค้โหสวยนะครับประตูนี้ถือว่าประตูนี้ไม่ต้องปัดแก้มไม่ต้องทำผมเลยนะสวยมากนี่ครับวันนี้เป็นวันของเขานะต้องให้เขาแหละนะแล้วก็พาทีมปลดล็อกด้วยหลังจากที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้มาหลายนัดแล้วใช่ครับผม3ประตูต่อ0เป็นทางฝั่งของอยุธยาที่เอาชนะทางด้านของตราด FC ดูแล้วตราด FCน่าเป็นห่วงแล้วตอนนี้ยิ่งกว่าโคม่านี่ยิ่งกว่าเข้า ICU อีกนะใช่คือโอ้โหมันลิบหลีจริงๆนะลิบหลีมากคือถ้าปาด FC รอดนี่ถือว่าปาฏิหาริย์นะครับเราไปสัมภาษณ์หลังเกมทางฝั่งของเจ้าบ้านรายการเป็นโค้ชบูวิรัตวังจันทร์นะครับมาให้สัมภาษณ์เดี๋ยวไปฟังกันนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็เกมวันนี้ต้องบอกว่าก็ดูเหมือนเห็นสกอร์แล้วดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้ว3แต้มวันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เหนื่อยพอสมควรครึ่งแรกนะพอเราได้1ได้2ปั๊บทำให้รูปแบบเกมเราเล่นง่ายขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆที่มุ่งมั่นด้วยแหละเด็กๆรู้สึกว่าจะคลายความกดดันจากที่เราไม่เคยชนะมาหลายนัดและเกมวันนี้ทุกคนก็มีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษนะเนื่องจากว่าเสร็จจากเกมนี้ก็ได้พักด้วยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือพอใจนะครับแล้วก็มอบความสุขให้กับชาวยุทธยานะครับใน3แต้มนี้เชื่อเหลือเกินว่ามันคงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ฝังกำลังใจให้เราทำหน้าที่หนีตกชั้นในนัดที่เหลือต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งแฟนบอลแล้วก็นักบอลด้วยที่ช่วยกันจนทำให้เราเก็บ3แต้มมาได้ครับผมเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเจ้าบ้านนะก็ดูแล้วน่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีลุ้นขึ้นนะหลังจากที่เรียกความมั่นใจกลับมาได้พอสมควรเหมือนกันใช่ค่ะครับผมก็เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เลยกันนะครับเบรกต่อไปเนี่ยเรามีไฮไลท์เกมระหว่างตำรวจกับสงขลายูไนเต็ดให้รับชมกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับครับผมก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Let's Go Division 1นะครับข้อความเหมือนเดิมพิมพ์ทีวีเป็นภาษาอังกฤษเป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่หมายเลข489-0011นะครับในเบรกนี้เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เกมระหว่างเพื่อนตำรวจกับสงขลายูไนเต็ดครับแต่เกมนี้นี่ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมโหดนะสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างนั้นเลยนะโอ้โหก็นี่เดี๋ยวดูสกอร์ทีละลูกกันแล้วกันนะก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอทราบว่าเกมนี้ผลออกมาในรูปแบบใดนะครับก็ตำรวจแน่นอนปีนี้เป็นปีที่พวกเขาถือว่านี่ครับดูประตูของสุรชาติสารีพิมพ์นี่ครับประตูเบิกล่องนะครับนาทีแรกนี่อาจจะมาไม่ได้ไวอะไรมากนะที42ค่ะแล้วก็ดูท่าดีใจแกท่าอะไรของแกเนี่ย แปลได้ไหม เหมือนนักมวยปั้มนะจำไม่ผิดเนี่ยดูประตูที่2มาเปิด1โอ้โหเป็นดักโนเสียก้านะครับนาทีที่53ครึ่งแรกเนี่ยนำแค่1-0นะก็เหมือนว่าจะยันได้ค่อนข้างดีแต่ดูครับหลังจากนั้นเป็นฆาตกรรมโหดของตำรวจ3ต่อ0จากสุรชาติสารีพิมพ์กัปตันทีมนะกัปตันเก่งของพวกเขานะครับสุรชาติสารีพิมพ์แล้วก็ดูจังหวะนี้ธนาชนะบุตรทิ้งทวนก่อนที่จะไปเก็บตัวทีมชาติ6ต่อ0เอ้ยขออภัยยังอันนี้4ต่อ0จากธนาชนะบุตรนะครับค่ะก็ผลงานยังไม่ตกนะครับก็ตอนนี้มีชื่อติดทีมชาติเรียบร้อยแล้วดูจังหวะนี้ตำรวจมาต่อเนื่องดูครับไหลแล้วก็ตุรชาติวิ่งมาโอ้โหดีตะข่ายไม่ขาดดีตะข่ายไม่ขาดนะครับเออเนี่ยเป็นแท็กติกนะนาทีที่80แล้วนะ
แล้วก็ดูจังหวะนี้มันไม่พอจริงๆครับดูจังหวะนี้ธนาชนะบุตรนะได้บอลแล้วก็ลากลุยเข้าไปกระชากเปิดมากระชอกสุรชาติยิงเอาอีก1ลูกอันนี้เป็นช่วงท้ายเกมนาที89จบเกม6ประตูต่อ0โอ้โหนี่ถ้ามีเวลาตอบอีกนี่เผลอๆมีอีกหลายประตูนะตำรวจนี่ผมจำไม่ผิดนะคนที่ทำ4ประตูก็ก่อนนี้มี1คนคือธนาชนะบุตรเคยทำ14ประตูในเกมที่เปิดบ้านชนะสุโขทัยแล้วก็นี่เป็นสุรชาติเป็นนักเตะ2คนที่ทำได้4ประตูในเกมเดียวฤดูกาลนี้แล้วก็เป็นทีมกันด้วยนะปีนี้ให้เขาไปเถอะอะไรทีมก็น่าจะยอมไหมล่ะดูแล้วแข็งแกร่งจริงนะใครเจอเขาไปเนี่ยใช่ครับผมก็เป็นตำรวจชนะ6ต่อ0นะครับเรามีบทสัมภาษณ์ของทางด้านของฮายาชิกุนซือของสงขลาแล้วก็โค้ชแบนโทตมัสสีป้านกุนซือของเพื่อนตำรวจมาฝากกันด้วยครับI have to give a compliment for them I think that is why they are standing up absolutely number 1 and second halfOh, you want to say? Okay, ครับพูดถึงในช่วงครึ่งแรกนะครับ ก็เราทำกันบ้านมาในเกมนี้พยายามจะตัดบอลในแดนกลางเพราะว่าตำรวจเนี่ยมีจุดแข็งในแดนมิดฟิลด์นะครับเราพยายามจะไล่กดดันเมื่อมิดฟิลด์เขาครองบอลแล้วก็พยายามตัดบอลแล้วก็ทำได้ดีนะครับในครึ่งแรกมีจังหวะตัดบอลแล้วสามารถโต้กลับนะครับได้มีโอกาสทำประตูถึงแม้ว่าจะไม่จังหวะแบบเน่งๆนะครับแต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้แต่ตำรวจนะครับในท้ายเกมจะหมดเวลาเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนโอกาสนะครับที่มีจากลูกโยนยาวที่เบอร์9นะครับหลุดเข้าไปยิงซึ่งเขาสามารถทำได้แล้วจบครึ่งแรกได้1-0ซึ่งโค้ชก็มองว่าเนี่ยครับคือทีมทำไมเขาถึงอยู่ระดับพอเพราะมีโอกาสแค่ไม่กี่ครั้งนะครับแล้วเขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้นะครับก็ยอมรับความสามารถของตำรวจต้องยกเครดิตให้ทีมตำรวจนะครับก็ก่อนเริ่มเกมเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องการจับตัวพอสมควรเพราะว่าอย่างโชก็เจ็บอย่างอัตนันก็เจ็บอย่างปกก็โดนแบนนะครับทำให้การจัดทัพในแดนกลางเนี่ยซึ่งเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยมันค่อนข้างหมุนตำแหน่งพอสมควรก็เลยได้ลงตัวแค่ตรงนี้ก็คิดว่าวันนี้น่าเอาตัวรอดชนะ1หรือ2ลูกก็คิดว่าเราก็ถือว่าพอใจแล้วแต่ว่าไม่คิดว่าสกอร์จะออกมาเยอะขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเกมในครึ่งแรกค่อนข้างอึดอัดสงขลาเข้ามาดีแล้วก็วางแท็กติกมากดดันเราค่อนข้างดีแล้วก็เขาทำได้ดีกว่าด้วยแต่ว่าเผอิญเราไม่ได้ประตูแรกทำให้เขาครึ่งหลังเนี่ยเขาปรับมาเล่นเกมลุกมากขึ้นทำให้เปิดพื้นที่ด้านหลังให้เราเยอะเราก็มาได้ประตู2 3 4 5 6อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าดูสกอร์ห่างแต่จริงๆแล้วลูกเกมไม่ได้เหนือกว่ามากจริงแล้วอยู่ที่ซิโก้แล้วแหละว่าเขาจะปรับธนาเล่นตรงไหนจริงๆแล้วธนาก็เล่นได้ทั้งริมเส้นทั้งหน้าเป้าก็อยู่ที่ว่าความเหมาะสมในเกมนั้นจะซิโก้จะเลือกใช้ใครผมเชื่อว่าซิโก้เขาก็มีอะไรมีแท็กติกมีอะไรอยู่ในใจเขาอยู่แล้วว่าจะใช้ธนาตอนไหนครับผมครับผมก็มีการถามฝากนิดนึงนะเกี่ยวกับธนาชนะบุตรซึ่งถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยจะบอกว่าโคซิโก้อาจจะมีคู่มือในการใช้ธนาอยู่แล้วนะต้องรอดูฟอร์มแล้วกันในส่วนของการบอลของเพื่อนตำรวจนะครับเราไปดูสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นแล้วกันนะครับที่ทำการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกันที่เกมวันเสาร์ก็มีเตะกันทั้งหมด5คู่นะก็จะมีประจวบแพ้คาบ้านต่อไทยฮอนด้าไป0ประตูต่อ1บางกอกนะครับพ่ายให้กับสุโขทัยไป1ต่อ3ยาสูบพ่ายกับ BBCU ไป1ประตูต่อ2นะครับส่วนอีก2คู่ก็จะมีอย่างอ่างทองเสมอกับสมุทรสงคราม BTU ไป0ต่อ0พิจิตรเสมอกับนครปฐมไป2ต่อ2ครับอีก5คู่สุดท้ายในวันอาทิตย์นะคะกระบี่เปิดบ้านแพ้ให้กับ PTT ระยอง2ต่อ3เพื่อนตำรวจเปิดบ้านถล่มสงขลาไป6ต่อ0อยุธยาเปิดบ้านถล่มตราด FC ไป3ต่อ0ค่ะ2คู่สุดท้ายภูเก็ต FC เปิดบ้านแพ้ให้กับ Air Force Central ไป1ต่อ3เชียงใหม่ FC เปิดบ้านแพ้ให้กับพัทยายูไนเต็ด0ต่อ3ค่ะมาดูกันที่ตารางคะแนนนะคะหลังจากผ่านเกมนัดที่25ไปเพื่อนตำรวจค่ะนำเป็นจ่าฝูงมี58คะแนนอันนี้เหลือเกมอีก1นัดนะส่วนอันดับ2 BBCU มี42อันดับ3ไทยฮอนด้ามี41อันดับ4พัทยาอันดับ5อ่างทองอันนี้เหลือการแข่งขันอีก1นัดนะคะอันดับ6 Air Force อันดับ7นครปฐมอันดับ8ประจวบ9บางกอก10 PTT ระยองค่ะแล้วก็ไล่ลงมา11สุโขทัย12สงขลา13กระบี่14พิจิตรอันดับ15สมุทรสงครามอันนี้อยู่ในโซนตกชั้นแล้วนะใช่ครับผมส่วนในอีก5อันดับสุดท้ายก็จะมีไล่มาภูเก็ตอยุธยา
ยาสูบเชียงใหม่และก็ตลาด FC นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตารางคะแนนอัปเดตล่าสุดนะเราไปดูควันหลงเกมน่าสนใจแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปพูดถึงคู่ที่ผมไปนิดนึงด้วยกันก็เป็นเกมวันเสาร์นะครับระหว่างบางกอกกับสุโขทัย FC ซึ่งเกมดังกล่าวเนี่ยเป็นทางด้านของทีมเยือนที่บุกมาชนะได้3ประตูต่อ1นะครับแต่ในช่วงหลังจบเกมเนี่ยมีประเด็นให้พูดถึงคือกุนซือของทีมเยือนโค้ชชายสมชายมากบุญแกมีอาการเหมือนจะแน่นหน้าอกแล้วก็ต้องให้นำตัวส่งรถพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับก็จากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวคือมีอาการเป็นความดันขึ้นนะแล้วก็ต้องนอนห้อง ICU 2วันเลยนะครับแต่ล่าสุดอาการเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วนะแล้วก็เมื่อช่วงวันนี้เองได้ออกมาพักผ่อนที่ห้องทั่วไปคือห้องผู้ป่วยปกตินะครับก็ไม่ต้องเข้าห้อง ICU แล้วแล้วก็ผมได้มีการสอบถามโค้ชชายเหมือนกันนะครับว่าจะออกจากโรงพยาบาลวันไหนเขาบอกว่าน่าจะออกประมาณวันพรุ่งนี้นะก็ในส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทางสโมสรก็รับผิดชอบนะค่ะก็แฟนบอลอาจจะตกใจเหมือนกันนะถ้าใครได้อยู่ในสนามวันนั้นนะคะก็ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วนะก็ดูแลพักผ่อนประมาณสัก 2-3 วันน่าจะกลับไปคุมทีมฝึกซ้อมได้ตามปกติแล้วคุณชายก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะเพราะว่าฝนฟ้าก็ตกอากาศเปลี่ยนนะคะอืมครับผมก็ขอโชคดีหายไวแล้วกันนะครับก็วันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วนะครับกับพบใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมกับน้องมิ้นนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนส่วนข้อความนี่เราอ่านทุกข้อความนะแต่ขอโทษที่ไม่มีเวลาอ่านเดี๋ยวจะไปตอบให้หลังไมค์ในเพจรายการ League One Thailand ลองไปหาดูแล้วกันนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ